สวัสดีครับผมโคจิปอธิการหนุนพักดีนะครับขอต้อนรับท่านผู้มีเกียรติทุกท่านที่กำลังรับชมการถ่ายทอดสดผ่านทางช่อง8หรือกำลังรับชมนะครับการไลฟ์สดผ่าน YouTube ทางช่อง Thai Fight Official ครับเข้าสู่ Beat Active ไปชลบุรีครับกับการแข่งขันชกมวยคาดเชือกและนี่คือ Thai Fight League สังเวียนเลือดของตัวจริงขอเสียงหน่อยครับคู่ซุปเปอร์ไฟท์มวยหญิงครับในพิกัดน้ำหนัก67กิโลกรัมและนักมวยไวท์คอร์เนอร์ She's from São Paulo ประเทศบราซิล Please welcome เสือสาวแห่งSão Paulo Shirley Costaและสำหรับนักมวย Black Corner ครับ She from ประเทศเม็กซิโกครับ Please welcome The Dahlia Sofia Cova Rubiasสวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการไทยไฟท์ลีกสังเวียนเลือดของตัวจริงณประจำวันอาทิตย์ที่28เมษายน2567อยู่กับผมกุ้ยชายสายตรงมคินาราชลธิรันและคุณเอกชุมพรสุรพัฒน์จารุมณีเป็นผู้บรรยายครับสวัสดีครับสวัสดีพี่ๆแฟนหมัดมวยทั่วประเทศเลยนะครับทั้งทางหน้าจอช่อง8หมายเลข27ครับในแพลตฟอร์มออนไลน์ก็ทาง YouTube ของไทยไฟท์นี่ไลฟ์สดคู่ขนานกันไปด้วยนะครับเปิดหัวมวยคู่แรกครับประเภทสวยเผ็ดดุเลยครับและวันนี้คู่สุดท้ายคู่ที่เป็นไฮไลท์นี่แหมเรียกได้ว่าแชมป์ชนแชมป์พลาดไม่ได้เลยครับ1คนก็คือแชมป์หมัดมาไทยไฟท์ลีกช่วงหลังๆนี่17ไฟท์ไม่แพ้ใครเป็นน็อก10ครั้งเจอกับดีกรีแชมป์ประเทศไทยกุ้ยชายนะครับก็เป็นการเจอกันของวรจักรเล็กกับยอดแสนชัยนะครับภาคเหนือปะทะกับภาคใต้ครับคืนนี้ครับมวยรอบอีดูสูงของเราเข้มข้นแน่นอนนะครับในคู่ที่7นะฮะส่วนคู่อื่นนี่โอ้พลาดไม่ได้นะครับวันนี้นี่โอ้ต่างชาติเยอะเหลือเกินครับบุกในสังเวียนไทยไฟท์ลีกนะฮะก็เปิดหัวด้วยคู่มวยหญิงก่อนนะครับเดี๋ยวดูครับว่ามันแน่ฮะคู่นี้นะครับก็เป็นการเจอกันของโซฟีนะฮะกับเซรายครับแหมคู่แรกนี่ต้องบอกเลยว่าต้องจับตาครับโซฟีนี่นี่ข้ามน้ำข้ามทะเลเพิ่งบินมาจากเม็กซิโกเลยนะมาเมื่อการนี้โดยเฉพาะครับผมไปถามเขามาพอดีเขาแหลงใต้เหมือนกันไม่ใช่ก็พูดภาษาเขาแล้วแหละครับนี่ครับก็มาเปิดหัวกันนี่คู่แรกนะครับมวยหญิงเรานี่ครับนักชกทางด้านมุมขาวนะครับวัย27ปีครับจากนครเซาเปาโลประเทศบราซิลครับส่วนสูงเนี่ย174ชกมา16ชนะ12แพ้4เสือสาวแห่งเซาเปาโลชื่อลายคอสตาส่วนนักชกมุมดำนะครับรายนี้นี่17ปีครับจากเม็กซิโกครับฉายานี่เดอะดาเลียซึ่งเป็นชื่อดอกไม้ประจำชาติของเม็กซิโกนะครับโซเฟียโควาลูเบียสครับอายุนี่ห่างกันพอสมควรเลยนะครับแต่ว่าเดี๋ยวดูฝีไม้ลายมือใครจะแกร่งใครจะดีกว่ากันครับวันนี้ก็มาอยู่กันที่ไทยไฟท์อารีนานะครับไบเทคบุรีนี่ครับ17กับ27นะฮะอายุห่างกันใน10ปีด้วยกันแต่ถ้าว่าส่วนสูงครับเชอรายนี่สูงกว่านะครับเดี๋ยวดูว่าคู่แรกครับอเมริกาเหนือปะทะอเมริกาใต้ครับเม็กซิโกปะทะบราซิลสำหรับผู้ชี้ขาดเวทีนะครับได้แก่กรรมการอัญชลีกองรักซึ่งเป็นอาจารย์ประจำสาขาวิชามวยไทยศึกษาและพละศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึงครับวันนี้ก็มาเปิดรายการเราเหมือนกันนะฮะ
ส่วน3ท่านให้คะแนนครับมีกรรมการครูกิจพามประยูนกรรมการถาวรอิงอุบลและกรรมการอรุณกุมุทชาติเดี๋ยวดูว่าจะได้ใช้บริการกรรมการทั้ง3ท่านหรือเปล่าครับคู่แรกเปิดหัวด้วยมวยต่างชาติมวยหญิงด้วยนะครับหลังจากที่ห่างหายกันไปหลายสัปดาห์เดี๋ยวดูว่าจะดุเดือดขนาดไหนครับคู่นี้นี่ครับเสือสาวจากบราซิลนะครับเชอรายปราศจากกับโซเฟียครับจากเม็กซิโกครับเดี๋ยวดูว่าประเภทเม็กซิกันอันตรายหรือเปล่าครับคนนี้หรือว่าบราซิลจะอันตรายกว่าครับมาถึงก็ใส่กันเลยนะครับโอ้โหดูครับมาดูแกกดคอมาเสียบกดมาเสียบแบบนั้นครับอ้าวสัญญาณความเดือดมาตั้งแต่หัววานครับบวกกันเลยครับไม่รู้หมัดใครเป็นหมัดใครนะตอนนี้ชุนละมุนกันไปหมดครับผู้ชายโอ้โซเฟียดีมาสไตล์มวยสากลเลยนะครับเดินหน้าสาวหมัดส่วนเชอร์ลายนี่ใจเย็นครับเน้นทักษะมวยไทยเนี่ยคู่แรกไม่ต้องพูดกันเยอะครับเห็นหน้าแล้วใส่กันเลยครับทั้งบราซิลทั้งเม็กซิโกนี่ประเภทนักสู้อยู่แล้วครับเป็นประเทศที่ได้รับการยอมรับแล้วว่าโอ้โหประเภทนักสู้ระดับสูงครับเดี๋ยวดูครับใครจะอยู่ใครจะไปเอาสาวหมัดมาอีกแล้วครับโซเฟียโอ้เซอร์ไลน์นี่โดนไปเยอะเหมือนกันนะครับต้นๆโอ้โซเฟียแกโดนเข่าไม่เป็นไรครับแต่แกคืนด้วยหมัดนี่มาแต่ละหมัดของแกครับออกมานี่จังหวะเข้าเบรกนี่ออกเป็นชุดเลยนะครับเนี่ยรอจังหวะแล้วหมัด 1-2 มาอีกแล้วครับมาอีกแล้วครับมีทั้งใบหน้ามีทั้งลำตัวเอานี่เหวี่ยงกลับซะเลยครับแม่เห็นหมัดของโซเฟียนะฮะที่ต้องบอกว่ามาแบบดุดันขณะที่เซอร์ไลน์นี่ก็รอจังหวะครับหาโอกาสโต้คืนเอาครับแม่ผ่อนหน่อยครับหลังจากที่บู๊มาครับโอ้โหคนหนึ่งเตะคนหนึ่งก็ต่อยเลยเอาเดินใส่บ้างแล้วนะครับโซเฟียแต่ว่าหมัดนี่แหละฮะโอ้เม็กซิกันอันตรายจริงครับพยายามจะโยกเข้าไปครับโยกศีรษะเข้าไปแบบมีก้มต่อยด้วยฮะก้มต่อยอย่างนี้นี่ระวังเข่าสวนแหมเราเห็นเรายังหวาดเสียวแทนนะครับจังหวะก้มไปต่อยปุ๊บถ้าโดนเข่าสวนทางปืนแล้วหน้าอาจจะหงายได้นะครับขยับเข้าไปครับแต่นักมวยไม่กลัวครับเรากลัวกันไปเอง ไปกลัวแทนเขาทำไมล่ะเอาเตะเข้าไปเดินขยับครับจิ้มลำตัวแล้วนี่ครับสายขึ้นใบหน้าเป็นยังไงครับโดนเข้าไปแหมยางกันฟันเกือบลุดหมดยกแรกครับหมดยกแรกครับใจเย็นๆครับกำลังมันเลยพักแป๊บเดียวดูภาพช้าในยกแรกครับเสือสาวจากบราซิลเนี่ยเจอดารุ่งเม็กซิกันครับลัวหมัดดูครับจังหวะแลกกันครับใจถึงจริงครับแต่ไม่รู้ว่าพึ่งได้หรือเปล่าครับตอนนี้นี่โอ้โหดูลัวครับหมัดขวานี่เข้าเต็มหน้าเลยครับหมัดของโซเฟียโอ้โหดูฮะจังหวะที่หมัดนี่โอ้โหมาเป็นชุดเลยนะครับในช่วงยกแรกนี่ครับมีตุ้ยท้องครับตัดลำตัวด้วยครับซ้ายนี่ครับซ้ายบนนี่โอ้โหดูฮะอาจจะภาพไม่สวยเท่าไหร่นะครับโอ้ต่อยทีนี่เกือบฟันยางจะหลุดจากปากครับโอ้ดีว่าระฆังเนี่ยช่วยทางด้านเชอร์ไลน์เอาไว้ก่อนครับไม่งั้นนี่โอ้โหงานหนักแน่มาสุดเดี๋ยวดูครับยก2โซเฟียมัดจะเช็คบินปิดเกมได้หรือเปล่าหรือว่าเซอร์ไลน์ตั้งลำได้แล้วก็ใช้ความยาวผู้ชายใช้เข่าเข้าไปผู้ชายเดี๋ยวดูนะครับขยับเข้าไปครับขวาเตะสกัดไว้ก่อนหมัดมาอีกแล้วพายุมาอีกแล้วพยายามจะเข้าเบรกต่อยหมัดขวาหมัดซ้ายครับก็มีโดนบ้างไม่โดนบ้างแล้วครับแต่ว่าขยันออกไว้ก่อนครับ
เทเอาจนได้ดูดันเหลือเกินครับ17ปีโซเฟียนี่เดินเข้าหาเหมือนเดิมครับเดลายนี่ต้องออกความหลากหลายครับเจอมวยหมัดแบบนี้นี่อย่างน้อยนี่ต้องมีแข้งสกัดไว้ก่อนนะครับแต่ว่าไอ้เข้ามาอย่างนี้โอ้โหไปแลกหมัดนี่โซเฟียบอกของชอบเลยผ่อนซะหน่อยเดี๋ยวครับกำลังตั้งเขาแล้วพายุเดี๋ยวดูว่าจะมาเมื่อไหร่ครับพายุหมัดตั้งเขาอ้านี่แหละครับแม่ก็ไม่เจอแข้งแล้วนะครับโอ้ยแข้งซ้ายนี่ครับพอเจ็บๆนี่ก็เอาคืนโอ้เอาครับแหมมีเขาเน้นความหลากหลายศอกด้วยโอ้โหแข้งครับถ้าเตะเสยเลยครับแก้เกมเขาจะล้วงท้องเลยครับทีนี้แหมโมเมนตัมเปลี่ยนหรือเปล่าครับได้ดอกเมื่อสักครู่เข้าไปครับเอาหมัดมาอีกแล้วแรงขึ้นมาอีกแล้วแรงขึ้นมาอีกแล้วต่อยได้ต่อยครับหมัดซ้ายหมัดขวาครับมีหมัดสวนขึ้นเหมือนกันครับหนีไม่ออกเตะไม่ได้เอาเสียบแล้ว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 โอ้โหหมัดกับเข่าหมัดกับเข่าคุณผู้ชมเอ้ยนี่แหละครับแม่ต้องแก้กันครับมวยเจอมวยหมัดนี่เน้นจับคอตีเข่าเนี่ยถือว่ามาถูกทางนะครับทางด้านเซอร์ไลเอาครับแม่แต่ว่าถ้าช้าอยู่ข้างนอกนี่โซเฟียพร้อมครับพร้อมจะระดมพายุหมัดเอาครับแม่ขวาโอ้หมัดยังหนักอยู่ครับโอ้น่าคิดนะครับเชอร์ไลนี่หมัดโดนเข้าไปทนได้แล้วแต่ว่าเข่านี่เห็นแล้วนะครับปั้มตีเนี่ยขวางแล้วขวางไว้แม่ตีได้ไหมแต่งตัวนานเอาเสียบโอ้โหดูครับนี่ฮะดีคนละอย่างนะครับแบบนี้แล้วก็หมดยกที่2โอ้โหมันจริงครับพักคู่เดียวยกที่ผ่านมาจังหวะรัวหมัดของโซฟีครับก็ยังน่าสนใจแต่ว่านี่ครับจะก้มไปต่อยครับเจอแข้งเลยเต็มๆโอ้ดีไม่หลับนะครับแข้งซ้ายแล้วก็เข่าครับเชอร์ไลน์นี่เริ่มจะทำได้ดีครับในเรื่องของวงในพยายามจะเน้นความหลากหลายครับอาวุธมวยไทยไม่ได้มีแค่หมัดอย่างเดียวนะครับโชว์ให้ครบเครื่องครับจังหวะถอยมาเสียบนี่ครับกดแล้วแทงกดแล้วเสียบครับหรือว่าแก้ทางมวยหมัดได้ดีเลยนะครับเจอรายในยกที่ผ่านมาแหมตอนโดนหมัดนี่ใครเห็นก็ไม่น่าจะรอดนะคุณชัยนะแต่ยก2นี่แกมีเข่าอ่ะสิทีนี้ไม่แน่ไม่นอนแล้วยก3ก็ต้องมาดามกันต่อแล้วครับว่าหมัดของโซเฟียหรือว่าเข่าของเชอรายโอ้โหนี่ฮะคู่แรกเนี่ยถือว่าเปิดหัวได้ดีแล้วนะครับสุดเดือดเลยทีเดียวเดินทางมาถึงยกสุดท้ายครับในศึกไทยไฟลิกประจำวิธี36เอาครับหมัดไม่ค่อยโยกไว้อ้าวซ้ายครับแม่เตะดีครับเรือลายนี่ถือว่าอาวุธมวยเนี่ยหลากหลายกว่าแต่ก็จะมีคิดช้าไปหน่อยครับยกนี้นี่มาตั้งรับเหมือนเดิมโอ้โหกระแทกซ้ายอีกเอาครับเดี๋ยวดูว่าพายุหมัดของโซเฟียครับจะมาเมื่อไหร่ครับเริ่มขยับเดินอีกแล้วนะครับโยเข้าไปโอ้ยนี่ครับเข่าโยนเข่ามาเลยครับลูกนี้สวยงามแม่เราเจอเทไปแล้วบวกกับว่าแม่จังหวะเมื่อสักครู่นี่โซเฟียจะเข้าไปรวบพอดีด้วยครับแต่ก่อนจะรวบได้จะเททิ้งนี่แกก็โดนเข่าไปก่อนนะครับขยับเข้าไปครับโซเฟียหมัดมีหรือเปล่าของอันตรายของเธอมีหรือเปล่ามาแล้วหมัดซ้ายหมัดขวาครับเหวี่ยงได้พยายามเหวี่ยงมาครับเอาเจอแข้งคอยดักคอยเตะไว้สลับเป็นกาดซ้ายกาดขวาด้วยนะครับเชลายมาออกลูกฝีมือแล้วครับยกนี้เชลายเน้นออกแข้งยาวๆครับโซเฟียก็ยังหาจังหวะเข้าไปอยู่ครับยกขาไว้โอ้ดีครับหมัดหมัดยังหนักอยู่ครับ
ขวาหลังนี่เข้าเต็มหน้าเลยเอาเกมการชกจะออกแบบไหนครับมาลุ้นกันครับในยกสุดท้ายคู่นี้สายได้นะครับทางด้านเชอร์ไลน์โดเฟียอามายแล้วครับเริ่มจะสวิงจะโยกโยกเข้าไปโยกไปขวาหลังโอ้เอาหมัดหมัดรัวติดมุมเดี๋ยวว่าต่อยไม่โดนก็เจอเข่าเดินขยับเข้าไปครับโซเฟียไม่รู้ใครจะแพ้ใครจะชนะแหละครับแต่ว่าสุดยอดทั้งคู่ครับมาอีกนะหมัดซ้ายครับหมัดซ้ายเตะขวาเตะคืนครับเจอหมัดใหม่แล้วจังหวะทิ้งมาหมดยกที่3ครับโอ้สุดยอดทั้งนักชกจากเม็กซิโกและก็สุดยอดทั้งนักชกจากบราซิลครับดูภาพช้านะครับจังหวะเตะซ้ายดักไว้ครับนี่ครับหมัดซ้ายหน้าคอยกระแทกคอยดักไว้เหมือนกันเลยครับแล้วจังหวะนี้ครับโอ้โหดูครับแหมกระซวกเข้าไปครับเข่าขวาหมัด1 2มาครับแล้วก็จะแหมจะอีกชุดหนึ่งเจอถอยหนีถอยล่นไปซะก่อนแล้วนี่จังหวะเข้าเบรกครับแหมพอต่อยได้1 2 3แล้วเจอคว้าคอมาตีเข่าครับและผลการตัดสินของคู่นี้นะครับ and the winner is white corner Sherline from Brazil สุดท้ายเป็นSherline Costaจากบราซิลนะครับที่เป็นฝ่ายชนะไปครับเดี๋ยวเราพักคู่เดียวกลับมามันคูณ2กับอุซเบย์ปะทะนอร์เวย์เรามาเผยแพร่ความเป็นไทยกันต่อดีกว่าครับกับซุปเปอร์ไฟท์มวยชายในพิกัดน้ำหนัก65กิโลกรัมและมวยไวท์คอร์เนอร์เขาพร้อมเดินหน้าแล้วท้าชนครับ He's from Norway Please welcome ขาโหดจาก Norway Army Olsen Habibi และสำหรับนักมวย Black Corner ครับมวยหนุ่มผู้พร้อมไฟกับทุกคนครับ He's from Tashkent ประเทศอุซเบกิสถาน Please welcome อุซเบย์สายโหดโบบี้จอห์นอิสรอยลอฟเดินทางมาถึงคู่ที่2นะครับกับซุปเปอร์ไฟท์มวยชายในพิกัด65กิโลกรัมโดยมีกรรมการศรีปาดชุมสุขเป็นผู้ชี้ขาดบนเวที3ท่านให้คะแนนมีกรรมการถาวรอิงอุบลกรรมการอรุณกุมุทชาติและกรรมการสนองอุ่มอิ่มคู่นี้ครับเดี๋ยวมาดูครับอุซเบกิสถานครับปะทะกับนอร์เวย์ครับนานๆจะได้เห็นสักทีนึงครับสำหรับนักชกทั้ง2ชาตินี้มาเจอกันและนี่คือ2ผู้บรรยายภาษาอังกฤษของเรานะครับมิสเตอร์เควินอมริตซ้ายมือกับมิสเตอร์อาราซิริสัมพันธ์สามารถรับชมไทยไฟท์ครับเป็นภาษาอังกฤษได้ครับผ่านทาง Facebook นะครับไทยไฟท์ King of Muay Thai และทาง YouTube ครับไทยไฟท์ Official รายการไทยไฟท์ตีกองสดๆเลยนะใช่ครับรายการของเรานี่ก็เป็นรายการอนุรักษ์มวยไทยโบราณครับมวยไทยคาดเชือกครับไปดูข้อมูลมุมขาวก่อนครับนี่คือนักชกวัย26ปีจากนอร์เวย์นะครับแต่ว่าเกิดที่อิหร่านนะคนนี้172ซมครับส่วนสูงชกมา22ครั้งชนะ17แพ้5ขาโหดจากนอร์เวย์อาเมฮอสเซนฮาบิบี้ในมุมขาวนะครับส่วนมุมดำครับมุมดำรายนี้ได้25ปีครับ
จากอุซเบกิสถานครับชกมา24ครั้งนะครับชนะ18แพ้6ครั้งโบบีจอนอิสลอยลอฟครับจากอุซเบกิสถานครับ25กับ26ปีนะครับส่วนสูงนี่ใกล้เคียงกันมากครับประสบการณ์ก็ใกล้เคียงกันสุดๆครับโบบีจอนนี่ก็เคยชกในเมืองไทยมาพอสมควรครับขณะที่อามิฮอสเซนครับวันนี้ก็ถือว่าเป็นครั้งแรกของทั้งคู่นะครับในรายการไทยไฟท์ลีกขอบพระคุณนะครับบริษัทตรีเพชรอีซูซูเซลจำกัดรถขุดคูโบต้าบีทแอคทีฟไบเทคบุรีสมาคมกีฬามวยไทยไฟท์นานาชาติสถานีโทรทัศน์ช่อง8กฎหมายเลข27นะครับสถานีโทรทัศน์ช่อง8หมายเลข27นี่เจอกับไทยไฟท์ได้เป็นประจำทุกสัปดาห์นะครับ 18:00 นเป็นต้นไปครับทุกวันอาทิตย์แบบนี้ครับมาครับมาดูกันต่อครับคู่นี้65กิโลกรัมแม่จะดูหน่อยครับนิ้วจิ้มตาหรือเปล่ากางเกงดำนี่โบบีจอนนะครับส่วนกางเกงขาวนี่อามีฮอสเซนโบบีจอนนี่ประเภทฝีมือครับมาจากสายมวยไทยสมัครเล่นแหละครับดูนี่ครับแม่มีแบ็คคิกด้วยครับโอ้โหนี่ฮะประเภทคิกบ็อกซิ่งครับดูจากการยืนฟุตเวิร์กนี่ไม่อยู่นิ่งนะครับเดี๋ยวดูว่าคิกบ็อกซิ่งมาต่อยคาดเชือกนี่จะเป็นอย่างไรครับทางด้านโบบีจอนโอ้อีกคนหนึ่งรวดเร็วครับส่วนอีกคนหนึ่งเราได้เห็นลูกหนักๆกันนะครับนี่มาอีกแล้วครับแหมก่อนหน้านี้ที่แบ็คคิกที่สปินนิ่งแบ็คคิกนี่เป็นท้องนะครับแต่นี่จะขึ้นหัวเลยครับหมุนเตะแบบนี้กุยช่ายงงไม่งงเตะไปเตะมาคู่ชกก็ไม่งงแต่ผม2คนเริ่มจะงงครับแหมอามิฮอสเซนี่เรียกได้ว่ามีความหนักนะครับเดี๋ยวดูว่าเกมความเร็วของโบบีจอนกับความรุนแรงของอามิฮอสเซนเนี่ยใครจะดีกว่านี่ครับเดินเข้าหาเอาครับโอ้รอบวกเลยครับหมัดเคาน์เตอร์1 2ครับเนี่ยของโบบีจอนโอ้ความเร็วเนี่ยชักจะไม่ใช่เรื่องง่ายของอามิฮอสเซนแล้วนะครับดูครับออกซ้ายออกขวานี่แป๊บไปแป๊บมาครับนี่ยังต่อยไม่โดนครับแต่ว่าเดี๋ยวดูว่าถ้าโดนแล้วจะเป็นอย่างไรโอ้ใช้ความรวดเร็วครับในการฉกฉวยโอกาสนะครับโบบีจอนครับดูครับแล้วก็มาแต่ละอาวุธนี่คือแหมจับทางไม่ถูกแล้วครับไม่รู้จะมายังไงครับโอ้อย่างนี้สร้างความอึดอัดให้กับเกมของอามิฮอสเซนแล้วครับแหมดูว่าความเร็วนี่จะสอนมวยเลยหรือเปล่าครับโอ้ยแม่นี่ครับจังหวะหมัดตัวครับโอ้เคาน์เตอร์พันครับหมัดนี้โอ้ความเร็วครับรอดักเลยครับสุดท้ายนี่จบสวยครับโอ้โหโบบีจอนหมัดขวาเมื่องดงามมากครับแล้วก็รวดเร็วด้วยนะใช่ครับแป๊บเดียวโอ้โหคมเลยแม่เดี๋ยวดูครับจังหวะพระเดชศึกนี่ช่วงต้นยกนะครับดูแบ็คคิกครับเข้าลำตัวยังยิ้มได้อยู่ครับแล้วก็โอ้โหพยายามฟาดหางเจ้าระเข้ครับแล้วดูครับแม่บวกหมัดครับก็เตือนมาเป็นระยะแล้วนะครับหมัดขวาของโบบีจอนแล้วดูจังหวะจบนี่ครับโอ้โหสวยไหมพี่เอกคือจังหวะใกล้ๆเลยครับสวิงปุ๊บเนี่ยครับโอ้โหสวยสดงดงามครับผู้ชายครับปุ๊บซ้ายก่อนนะครับแล้วขวานี่ครับโอ้โหเร็วกว่าครับแล้วถึงก่อนครับแล้วเต็มๆด้วยครับนี่ครับตาลอยไปเลยครับยกที่1เท่านั้นนะครับยกแรกครับจบแบบรวดเร็วเลยครับและผลการตัดสินนะครับ The winner by technical knockoutBlack Corner Bobby John from Uzbekistan โอ้โหนี่ครับถึงกับหลั่งน้ำตาครับ Bobby John เดี๋ยวเรากลับมาครับบราซิลประทัดจีนครับคู่ต่อไปคู่ซุปเปอร์ไฟท์มวยชายครับพิกัดน้ำหนัก73กิโลกรัมเริ่มที่นักมวยไวท์คอร์เนอร์ครับเจ้าของหมัดอันทรงพลัง He's from เหอหนานประเทศจีนครับ Please welcome Kirin of เหอหนานหญิงย่าฮุยเ
และสำหรับนักมวย Black Corner นะครับเขาเปรียบเสมือนเสือที่พร้อมขย้ำแบบไม่ยั้งครับ He's from Brazil Please welcome The Black Jaguar Uelson The Jesusเดินทางมาถึงคู่ที่3นะครับกับซุปเปอร์ไฟท์มวยชายในพิกัด73กิโลกรัมโดยมีกรรมการภูกิจพรหมประยูรเป็นผู้ชี้ขาดบนเวที3ท่านคะแนนมีกรรมการสนองอุ่มอิ่มกรรมการศรีป่าชุมสุขและกรรมการอรุณกมุทชาติคู่นี้นี่พิกัดใหญ่เลยนะครับในรุ่นมิดเดิลเวทครับพิกัด73กิโลกรัมบราซิลปะทะกับจีนนะครับแหมนานๆนี่จะเจอสักทีครับที่นี่เดี๋ยวดูนะครับว่าใครจะดีกว่าครับคู่นี้นี่พิกัดใหญ่ด้วยครับโอกาสนับน็อกมีสูงเหมือนเดิมครับไปดูข้อมูลของนักชกมุมขาวก่อนนะครับนี่ครับนักชกวัย28ปีจากมณฑลเหอหนานประเทศจีนส่วนสูง182นะครับชกมา25ชนะ13แพ้8เสมอ4คิรินออฟเหอหนานหญิงย่าหุยนะครับกิรินนี่ก็หมายถึงกิเลนนะครับส่วนนักชกมุมดำครับแหมเมื่อสักครู่นี่ขึ้นมาไหว้สวยซะด้วยครับโอ้โห33ปีแล้วครับสูง180ครับหนัก73กิโลกรัมครับเดอเจซุสจากบราซิลครับรายนี้ดีกว่าหน่อยนะครับ33กับ28ครับส่วนสูงนี่เป็นหญิงย่าฮุยนะครับที่สูงกว่า2เซนครับแม้ว่าจะวัย33ครับแต่ว่าต่อยมาไม่กี่ไฟครับน่าจะผ่านในเรื่องของการชกสมัครเล่นมานะครับต่อยมา14ครั้งครับส่วนหญิงย่าฮุยนี่25ครั้งนะครับแต่ว่าประสบการณ์ก็ต้องบอกว่าวัดอะไรไม่ได้ครับบนเวทีนี้ครับใจมาก่อนครับเดินใส่ก่อนนี่ถือว่าได้เปรียบเลยนะครับในเรื่องของการชกแบบคาดเชือกนี่ครับเอลซงเดอเฮซุสนะครับนักชกบราซิลเดินทางมาถึงคู่ที่3นะครับวันนี้ครับมี7คู่ด้วยกันนะครับคู่3นี่อย่างที่คุยชายเรียนไปครับพิกัดใหญ่เลยครับอาวุธหนักอาวุธแรงเลยครับ73กิโลกรัมครับขอบพระคุณนะครับความดุเดือดที่เกิดขึ้นบริษัทตรีเพชรอีซูซุเซลจำกัดรถขุดคูโบต้าบีทแอคทีฟไบเทคบุรีสมาคมกีฬามวยไทยไฟท์นานาชาติสถานีโทรทัศน์ช่อง8กฎหมายเลข27ครับแล้วก็อย่าลืมนะครับค่ำคืนนี้ครับในคู่ที่7มารอบอินสตูทไทยแลนด์แชมเปี้ยนชิพ2024ครับในพิกัด69กิโลกรัมวรจักรเล็กเกียรติชัยนะครับเจอกับยอดแสนชัยนายุเอท่าศาลาครับชิงแต้มกันวรจักรเล็กบอกว่าอะไรรู้ไหมครับผมเนี่ยชนะมา17ไฟติดแล้วนะแล้วเพิ่งเป็นแชมป์ไทยไฟลีกด้วยสดมากๆแล้วรู้ไหมว่ายอดแสนชัยบอกว่าอะไรฮะ5ปีที่แล้วผมเคยชนะคุณมานะเตะนับด้วยนะได้น็อกได้นับด้วยนะเตะก้านคอน็อกเลยเอาเดี๋ยวดูครับตัดไม้ขมน้ำตั้งแต่ยังไม่เริ่มคู่สุดท้ายห้ามพลาดเลยครับไฮไลท์เลยนะฮะส่วนสัปดาห์หน้านี่ก็เมื่อรอบอีสุจัดเต็ม4คู่นะครับรวมไปถึงการตัดชิงความเป็นหนึ่งในรุ่น65กิโลกรัมครับของนักมวยต่างชาติครับเดี๋ยวมาแจ้งคู่มวยกันครับไปดูคู่นี้ก่อนครับแม่บราซิลครับเอลซงดูทักษะเบสิกเนี่ยดีเลยครับแต่ว่าหน้าเปิดไปหรือเปล่านี่ครับใส่แล้วครับแต่หญิงย่าฮุยโดนก่อนนะครับโดนท้าทายก่อนเลยดูบราซิลโอ้โหเอาครับโดนลำตัวนับไปครับไม่นับโอ้แกไม่พูดพร่ำทำเพลงเลยครับมาถึงก็ใส่เลยครับโกรธภรรยาที่บ้านหรือเปล่าไม่ทราบครับแต่ไม่น่าจะโกรธผมกับกุ้ยช่ายแน่นอนแหมครับดูครับยึกยักเข้าออกรวดเร็วด้วยครับและอาวุธแกหนักครับหมัดซ้ายหมัดขวาเอาหมัดซ้ายหมัดเสียบเข้าไปโอ้เสียบถึงหน้าเลยครับเสียบถึงหน้าเลยครับต้องนับแล้วครับแบบนี้ครับโอ้โหย่อไปก่อนแล้วครับหญิงย่าฮุยจากมณฑลเหอหนานมาดุจริงๆครับแล้วดูครับสไตล์ไม่ต้องมีกาดนะครับมั่นใจในสายตา
ซ้ายขวาซ้ายหล่นอีกแล้วครับ1นับโอ้ไหวไม่ไหวครับกิเลนจากแดนมังกรนะยิงย่าฮุยต้องรวบรวมสติครับนับที่2แล้วเนาะอีกนับเดียวไม่ได้แล้วนะครับ TKO ถ้า3นับใน1ยกก็ถือว่าเป็น TKO ไปครับมาอีกแล้วครับหมัดมาอีกแล้วครับโบกมือบายบายครับดูครับดูท่าแกครับดูท่าแกครับแกทำอะไรครับแกทำอะไรครับโอ้โหอาบแดดที่เมืองไทยครับโอ้ท่าสวยครับนี่ครับดูครับโอ้เกิดอะไรขึ้นครับ What happened โอ้โหแหมมาลีลาดีเลยนะครับถือว่าแจ้งเกิดเลยครับนี่เอลซองเดเฮซุสยังไม่จบนะยังไม่จบนะโอ้ลาอูนี่ใครฮะข้อความไปให้กับใครบางคนครับชื่อลาอูแต่ดูตรงนี้ก่อนครับโอ้โหมาถึงนี่แกแจ้งเกิดเลยครับจังหวะวงนอกวงในนี่เป็นหมดเลยฮะเรียกได้ว่ามวยซุ่มจากบราซิลก็ว่าได้ครับดูครับโอ้ต่อยหมัดเดินแทงเข่าดูครับนี่มันโอ้ระดับเทพเลยครับแบบนี้ถ้าแบบนี้ไม่ต้องซุ่มแล้วนะมาบ่อยๆโอ้ลีลาดีมาบ่อยๆอาวุธก็ดีลีลาก็ไม่ธรรมดาครับรายนี้ครับดูครับจังหวะตบขวาตบซ้ายครับต่อหมัดแก้เข่าแก้ทำให้ได้3นับใน1ยกก็ถือว่าเป็นการชนะ TKO ไปแล้วครับถ้ามีการเกิดนับขึ้น3ครั้งใน1ยกครับนี่ครับแล้วท่าดีใจแกครับหลังจากชนะเสร็จดูสิฮะปิดไฟซะหน่อย ไม่ได้นอนมานะฮะแต่และผลการตัดสินนะครับ The winner by technical knockout Black Carter Uelson from Brazil โอ้สวยงามมากครับปิดจ็อบไปในยกแรกครับเดี๋ยวเราพักคู่เดียวครับกลับมาไทยปะทะอุซเบย์ซุปเปอร์ไฟท์มวยชายในพิกัดน้ำหนัก61กิโลกรัมครับและนักมวยไวท์คอร์เนอร์เขามีศอกเป็นอาวุธเด็ดครับพร้อมสอยร่วงทุกคนครับ He's from Tashkent ประเทศอุซเบกิสถาน Please welcome อสูรโหดจากอุซเบเฟอร์ดาฟเออร์คิโนฟและสำหรับนักมวยแบล็คคอร์เนอร์นะครับเขาพร้อมมาสาดเต็มข้อครับแล้วล่อเต็มแข้ง He's from อำเภอห้วยแถลงจังหวัดนครราชสีมาครับ Please welcome จอมสาดแข้งขวัญเอกสอสุภาพเดินทางมาถึงคู่ที่4แล้วนะครับกับซูเปอร์ไฟท์มวยชายในพิกัด67กิโลกรัมโดยมีกรรมการถาวรอิงอุบลเป็นผู้ชี้ขาดบนเวทีอีก3ท่านให้คะแนนนะครับมีกรรมการศรีปราดชุมสุขกรรมการสนองอมอิ่มและกรรมการภูกิจพรามประยูนคู่นี้ครับเดี๋ยวมาดูนะครับนักชกไทยรายแรกครับที่ขึ้นชกในรายการไทยไฟท์ลีกสัปดาห์นี้ครับจะเจอกับของแข็งจากอุซเบย์เลยครับไปดูข้อมูลคนนี้ก่อนครับนักชกมุมขาววัย22ปีจากเมืองทัสเคนประเทศอุซเบกิสถานสูง184นะครับชกมา61ชนะ46แพ้15อสูรโหดจากอุซเบเฟอร์ดาฟเออร์คีนอฟเคยมาชกในรายการเราไว้แล้วนะครับเฟอร์ดาฟคนนี้
ส่วนมุมดำครับรายนี้เก่าเกมเลยนะครับ13ปีครับจากห้วยแถลงลูกหลานย่าโมโคราชครับสูง184ครับชกมาเกือบ100ครั้งนะครับชนะ65แพ้21เสมอ5ครั้งครับขวัญเอกสอสุภาพเก่าเกมเลยครับรายนี้เก่านะก็เจอระดับชูเจริญมาแล้วครับเมื่อ10ปีก่อนครับนี่ครับ30กับ22ครับส่วนสูงนี่เท่ากันเลยนะครับประสบการณ์ก็เป็นขวัญเอกครับที่มากกว่าแน่นอนสัปดาห์หน้าในห้ามพลาดครับ5พฤษภาคมศึกมารอบอิโยสุไทยแลนด์แชมเปี้ยนชิพครับรอบแรกภาคกลางยกทัพเจอกับภาคอีสานใต้ครับเพชรภาคใหม่กับเพชรเอกยอดเทวินกับปูซานชนะชัยปทักกิติศักดิ์ครับยังมีคู่ตกค้างนะครับระหว่างทีมภาคเหนือกับทีมภาคใต้ด้วยครับกาศึกสรรัตนพลนะครับเจอกับเมืองซับเกียรติทรงฤทธิ์รวมไปถึงคู่เดือดต่างชาติครับยูเนสเบนาลีฮะนักชกจากโมร็อกโกตัดความเป็นหนึ่งในรุ่น65กิโลกรัมกับโพย่าบรามีพีราเกอร์นะครับต้องบอกว่าเป็นจอมแกร่งจากอิหร่านยังมีฟ้าสายอยุทธชัยด้วยนะครับแล้วก็มานเยจอซัวก็มาครับสัปดาห์หน้าโอ้แน่นเหลือเกินครับเมื่อสักครู่เห็นพี่จิ๊บพูดกำลังจะถามกุ้ยช่ายพอดีว่าขวัญใจผมมาแล้วหรือมาแล้วหรือเปล่าครับ มาแล้วครับมานเยจอซัวครับแล้วก็มวยรอบอีซูซูวีคหน้าก็โอ้โหอัดแน่นเลยแหละครับกล้องจับมาที่คนนี้ครับเคยมาชกไว้ที่นี่แล้วนะครับโอ้วันนั้นฟันสมัยเฮยธงชัยเพชรรุ่งเรืองนี่แตกไป2แผลครับแต่สุดท้ายท้ายสุดเจ้าตัวนี่แพ้เพราะว่าเหมือนมือซนนะครับแล้วก็ชกต่อไม่ไหวนะครับขอบพระคุณนะครับบริษัทตรีเพชรอีซูซูเซลจำกัดรถกุดคูโบต้าบีทแอคทีฟไบเทคบุรีสมาคมกีฬามวยไทยไฟท์นานาชาติสถานีโทรทัศน์ช่อง8กฎหมายเลข27หมายเลข27นะครับก็สดๆตรงนี้ทุกวันอาทิตย์เลยครับ 18:00 น.ครับกับไทยไฟท์ทางหน้าจอช่อง8กฎหมายเลข27นะครับแล้วก็คู่ขนานในแพลตฟอร์มออนไลน์ด้วยก็คือทาง YouTube ของไทยไฟท์ครับเดี๋ยวดูคู่นี้นี่จะมีนับมีน้องหรือเปล่าครับหลังจากที่คู่แรกนี่ครบยกที่เหลือนี่โอ้โหเก็บชัยแบบน็อกเอาท์กันยกแรกมาอีก2คู่ติดครับผู้ชายก็บอกว่านี่คนนี้เคยเจอกับชูเจริญนะชูเจริญเมื่อวานก็เพิ่งไปเสมอมาใช่ครับที่ภาคใต้ก็สมัยเด็กๆไงก็ถือว่าเป็นมวยเข่าที่น่าจับตาขึ้นมานะครับสูงยาวเข่าดีครับดูรูปร่างนี่30แล้วหลานยาโมโคราชนะครับประเภทกระดูกมวยประสบการณ์นี่เก๋าเกมครับสามคู่แรกไทยไฟวันนี้เป็นต่างชาตินะครับแล้วก็สี่คู่หลังเนี่ยนักมวยไทยมาแล้วครับเริ่มจากคนนี้ก่อนเลยครับขวัญเอกสอสุภาพดูรูปร่างแล้วนี่ต้องบอกว่าสูสีเลยนะครับเดี๋ยวดูว่าคนนี้ครับแหมหมัดดีศอกคมสภาพร่างกายครับเหนือกว่ากับทางด้านมุมดำที่ประสบการณ์ดีครับเข่าในเหนียวแน่นดูว่าใครจะดีกว่านะครับสำหรับคู่นี้นี่ครับมุมดำนี่นักชกไทยนะครับขวัญเอกสอสุภาพก็มีพี่ต้นมอธรรมชาติเลยครับคุณมวยมากฝีมืออีกคนนึงนะครับมาถอดมงคลให้กับขวัญเอกครับไทยปะทะกับอุซเบกิสถานครับโอ้หมัดมาแล้วครับดูครับมีนี่ครับมีทั้งศอกกลับมีทั้งแหมหมุนทีบครับมวยต่างชาตินี่เขากล้าออกนะครับกล้าโชว์เปิดเกมมาเนี่ยเขาใส่ก่อนเลยครับนี่ครับแม่หมัดเริ่มจะส่งสัญญาณอันตรายให้กับทางด้านขวัญเอกแล้วครับโซดาฟดูมีหมัดที่ค่อนข้างอันตรายครับแล้วก็ต่อยแม่นด้วยเดี๋ยวดูนะครับขวัญเอกเนี่ยข่าวในเหนียวฝีมือดีครับเดี๋ยวดูว่าจะต้านไหวไม่ไหวครับแม่ต่อยไม่หล่นเดี๋ยวดูครับว่าจะอิ่มเข่าหรือเปล่าครับคู่นี้อีกหนึ่งอีกคนนึงก็กระดูกมวยดีครับส่วนอีกคนนึงครับสู้ด้วยลูกบูสู้ด้วยลูกแข็งแรงแข็งแกร่งครับหมัดขวามาครับขยับเข้ามาแล้วครับขวัญเอกครับมีถอยบ้างมีขยับเดินบ้างครับหมัดซ้ายหน้าพยายามกระแทกไปโอ้เจอ1 2มาครับลำตัวล้วงไปก่อนแล้วขึ้นใบหน้าถือว่าทดสอบท่าทรหดของขวัญเอกด้วยนะครับเจอหมัดลักษณะนี้เนี่ยประมาณ 2-3 ครั้งแล้วเฟดาฟนี่เห็นแล้วนะครับว่าต่อยหมัดเนี่ยเข้าหน้าเลยครับนี่ครับรอดักขวาโอ้โหการคอครับแม่เอาคืนเหมือนกันครับขวัญเอกออกไม่เยอะครับแต่ว่าเน้นคุณภาพเอาครับเข้ามาเดี๋ยวดูวงในครับขวางแม่เอามือขวางไว้แล้วนี่ยังไม่มีจังหวะเสียบ
ถือว่าก็มีของดีมาโชว์ด้วยกันทั้งคู่ครับอยู่ที่จังหวะเกมว่าจะเป็นของใครครับซ้ายจิ้มกระแทกไปครับขยับเข้ามาจะเอาคืนแต่ว่าแหมจังหวะยังไม่ได้ครับหมัดซ้ายครับอีกคนนึงก็ถีบไว้ก่อนครับแข้งขวาเตะเจาะไปโดนมาพยักหน้าเลยครับเรียกแขกแล้วครับมาเลยครับหนักๆมาเลยครับเฟอร์ดับบอกแบบนั้นถีบไว้ก่อนครับเฟอร์ดับสถานการณ์เองขวัญเองต้องการจะดึงเกมยาวแหละครับต้นๆนี้หนักโอ้ยแม่โดนศอกครับโอ้โหคนหนึ่งศอกกลับอีกคนหนึ่งจามครับไม่รู้ว่าใครเจ็บแล้วกันนะครับจังหวะเมื่อสักครู่โอ้แต่เสียงเนี่ยดังมาถึงตรงนี้เลยครับแต่ที่แน่ๆยังไม่มีใครหลับไม่มีใครหลับครับชักจะออกอาการเหมือนกันครับเปิดดับแข้งขวาเตะไปครับขวัญเอกมีศอกกลับมาอีกแล้วครับเปิดดับอยู่ใกล้ๆกันนะครับครับพระเจ้านี่ครับบวกหมัดมาแทงเข้ามาในตีไปครับตีได้พยายามตีครับขวัญเอกว่ายังไงครับพยายามขวางหน้าไว้ก่อนครับหมดยกแรกอันตรายของนักชกต่างชาติไปแล้วครับยกแรกหรือว่าต่อยหมัดได้น่าสนใจเลยครับเฟอร์ดับจากอุซเบย์ครับนี่ครับจังหวะมือหมัดขวาครับแล้วดูครับล้วงลำตัวแล้วขึ้นบนมาเป็นสเต็ปเลยครับลูกซ้อมเลยครับหมัดแบบนี้โดนนะครับไม่ใช่ไม่โดนครับหมัดแต่ว่าขวัญเอกเนี่ยยังทนได้ครับแล้วดูเหมือนจะนี่ครับหลังจากที่รับหมัดไปพอสมควรนี่เริ่มจะเอาคืนครับจังหวะหวดก้านคอนี่ครับแม่สวยงามครับดอกนี้เห็นขวัญเอกนี่วงในขวางหน้าได้แล้วนะครับเหมือนจะเล็งศอกแล้วจับเป้าแล้วครับแล้วก็มีโดนหมัดด้วยนะครับในช่วงท้ายๆของยกแรกเกมนี่เข้มข้นเร้าใจเลยครับดูจังหวะลุกไล่ของขวัญเอกนะครับแล้วดูครับแม่คนนึงศอกกลับคนนึงจามศอกครับสุดท้ายนี่ศอกกลับไม่โดนนะนี่โดนแขนครับโอ้นี่แลกแบบเอาละครับเดี๋ยวดูว่าขวัญเอกยกนี้จับได้แล้วเนี่ยจะได้ตีหรือเปล่าส่วนหมัดของเฟอร์ดาฟเนี่ยจะได้ทำงานดีๆอีกครั้งหรือไม่ครับมาติดตามกันจับตาดูเลยครับเข้ามาไม่มาแล้วหมัดนี่ต่อยร่วงต่อยหล่นได้หรือเปล่าครับหมัดขวาเวียงมาแล้วเวียงมาอีกแล้วโอ้แต่กว้างไปหน่อยครับขยับเข้ามาขวัญเอกเตะขวาครับโอ้ยนี่ครับเจอเวียงมาแต่แกยังโดนแล้วแกนิ่งครับขวัญเอกแกนิ่งครับโดนหมัดมาอีกแล้ววงในตีไปก็ตีคืนครับตีขวามาครับมีลูกการขอหรือเปล่าครับขวัญเอกเสียสีไปแล้วนี่เฟอร์ดาร์ฟจะยุบจะย่นไม่ได้นะครับตอนนี้นี่ขวัญเอกเริ่มจะเครื่องติดแล้วครับเอาครับแลกกันเดี๋ยวดูว่าใครจะอยู่ใครจะไปเอาแล้วครับแข้งขวาครับสาดเข้าไปหยับเดินเครื่องติดแล้วนะตอนนี้นักชกไทยเดี๋ยวดูว่าจะได้ตำเข่าเมื่อไหร่ครับไปก่อนเนี่ยเฟอร์ดาร์ฟอัดกับธงชัยอย่างมันเลยครับไปนี้เนี่ยเริ่มจะโดนรุ่นพี่ครับมวยเก่าเลยท้าทายแล้วเอาครับแม่หมัดยังดีอยู่เจอแข้ง
โอ้เดินเครื่องแล้วครับยกนี้ของขวัญเอกครับขวัญเอกเดินเครื่องแล้วแล้วก็แมนนิ่งซะด้วยครับด้วยความเก๋าเกมแล้วครับเจอมาไม่สนครับรอจังหวะรอแม่นๆครับขวัญเอกสับขาหลอกนิดนึงก้าวไปเสียบซ้ายขยับเข้าไปครับเตะซ้ายแล้วยังไงมายังไงมายังไงก็นี่ครับเสียบครับโอ้พยายามถอยกุเลงกุเลงครับสุดท้ายท้ายสุดครับคิดว่าจะเตะมาครับมากระเสียบซะเลยครับจุกครับจุกแล้วครับไหวหายมือบอกมาครับมาครับต่อศอกกลับเตะขวาไปจี้จุดเดิมหรือเปล่าครับบ่อน้ำมันอยู่ที่ท้องครับบ่อน้ำมันอยู่ที่ท้องครับจุกเสียดแน่นเฟ้อแล้วก็เริ่มเหม็นเปรี้ยวมาถึงกุ้ยช่ายเลยครับได้กินหรือเปล่าคือทำได้ครับต่อยหมัดได้แต่ว่านี่ครับไปโดนข่าวแล้วส่งสัญญาณไม่ค่อยดีมาตั้งแต่ช่วงที่ต่อยหมัดได้แล้วนะครับอาจารย์ไม่ล้างหน่อยละฮะกินเลยหรือว่ารสชาติกำลังดีเค็มๆนิดนึงเค็มๆนิดนึงเริ่มจะเปรี้ยวครับเอาทีมเอซะแล้วขอทีมอีกทีเป็นเอ็มเอแล้วครับต่อยแบบนี้โอ้เจอเข่าเนี่ยไม่ดีครับหลอดไม่รอดแม่ฝ่าจะได้โดนแข้งวีครับโอ้ยังไงครับจะคลายฟันยางแล้วโอ้กรรมการโบกแล้วเอาเลยครับโอ้โหนี่ครับเหมือนได้ต่อยอยากจะต่อยอยู่นะครับทางด้านเฟอร์ดามแต่สุดท้ายนี่ไม่ไหวครับจุกครับโดนระดมอัดเข้าลำตัวเนี่ยต่อยไม่ลงก็เจอแบบนี้ครับความเก๋าช่วยได้ขวัญเอกสอสุภาพนี่ไม่ได้ครับเฟอร์ดาวก่อนหน้านี้อาวุธออกดีเลยครับนี่ครับดูครับจังหวะตบกลับหลังครับหมัดแกครับดีครับนารายคว้างจักครับหมัดแกออกดีนะครับแต่โดนท้องไม่ได้ครับท้องบางครับแล้วเหมือนกับขวัญเอกเองก็แกเห็นช่องด้วยครับนี่ซ้ายนี่ยัดเข้าไปเลยครับพอโดนเนี่ยโดนซ้ายครับแต่เลี้ยวขวาครับดูครับเลี้ยวซ้ายลงมาครับไม่ใช่เลี้ยวขวาครับดูจังหวะเสียบเข้าไปยัดเข้าไปครับขยับเข้ามาครับแล้วก็นี่ก้าวเข้ามาเสียบกดมาเสียบอีกทีนึงครับขวัญเอกโอ้ดูครับแหมโดนท้องเข้าไปถึงกับแหมต้องคลายฟันยางเลยครับฟันยางมันคับปากไปเลยครับจังหวะที่พยายามพึ่งขึ้นมาอีกนะครับเฟอร์ดาฟแล้วก็นี่โดนเตะยัดสีข้างเข้าไปครับบริเวณท้องอีกแล้วครับโฟกัสที่ท้องอย่างเดียวครับทั้งเข่าทั้งเตะยัดเข้าไปครับเฉียวแขนแล้วก็ลากไปถึงและผลการตัดสินครับ The winner by technical knockout Black Corner ขวัญเอกจากนครราชสีมาออกไปเยอะแต่ว่าก็ชนะได้อย่างสวยงามนะครับขวัญเอกเดี๋ยวเราพักคู่เดียวครับกลับมานิววังจันทร์ปะทะกับเซอร์ชอสซูเปอร์ไฟมวยชายในพิกัดน้ำหนัก65กิโลกรัมครับและนักมวยไวท์คอร์เนอร์เข้ามาพร้อมความสดเอาไว้บทกับทุกคนครับ He's from สมคารประเทศอุซเบกิสถาน Please welcome The Knight of Uzbek Chersod Gebuloyev และสำหรับนักมวย Black Corner ครับเขาพร้อมขยี้ทุกคนที่ขวางทางครับ He's from อำเภอเมืองจังหวัดสุรินทร์ครับ Please welcome ขชาตกมันนิววังจันทร์สอสอประกอบสวัสดีครับ
เดินทางมาถึงมวยคู่ที่5ของรายการครับกับซุปเปอร์ไฟท์มวยชายในพิกัด65กิโลกรัมโดยมีกรรมการอรุณกุมุตชาติเป็นผู้ชี้ขาดบนเวทีขณะที่3ท่านให้คะแนนครับมีกรรมการภูกิจพรามประยูนกรรมการอัญชลีกองรักและกรรมการถาวรเอียงอุบลครับเป็นอีก1คู่นะครับที่ไทยปะทะอุซเบย์ครับหลังจากที่แหมคู่ที่แล้วนี่ขวัญเอกครับสยบเฟอร์ดาฟจากอุซเบกิสถานไปครับส่วนคู่นี้ครับก็ยังเป็นนักชกไทยปะทะอุซเบกิสถานอยู่ครับมาดูข้อมูลของนักชกมุมขาวก่อนเลยครับนี่คือดาวรุ่งวัย23ปีจากแคว้นซามาคานนะครับอุซเบกิสถานสูง181ชกมา37ครับชนะ28แพ้7เสมอ2 The Night of Uzbek นะครับเซอร์ชอสเกบูโรเยฟดูรูปร่างดีเลยครับส่วนมุมดำรายนี้ครับนี่คือสุดยอดนักมวยอีกคนเลยครับชื่อดังเลยครับรายนี้ครับหายไป8ปีคัมแบ็กกลับมาอีกครั้งนึงครับจะบอกว่าทนกลิ่นสาบนวมไม่ไหวก็ไม่ได้ต้องบอกว่าทนกลิ่นสาบคาดเชือกไม่ไหว 30ปีครับจากสุรินทร์ครับนิววังจันทร์สสปกรณ์ในสีเสื้อของสสปกรณ์มุ่งเจริญพรแหละครับนิววังจันทร์นี่ก็มาจากวังจันทร์น้อยสพลังชัยนะครับเมื่อก่อนมีใครบ้างมีนิววังจันทร์นิวแสนชัยนิวแสนชัยนิวลูกรักรายนี้นี่นิววังจันทร์ครับเจอหมดแล้วครับลูกนิมิตก็เจอมาแล้วซุปเปอร์แบงก์ก็เจอมาแล้วขวัญข้าวชอรัฐพัสดุอีสานก็เจอมาแล้วครับสถานฟ้าก็ชกมาแล้วโอ้โหนี่คือชื่อดังเลยครับมวยรายนี้ครับนิววังจันทร์สสปกรณ์ครับตอนนี้ก็ซ้อมอยู่ที่บ้านครับที่บ้านก็เปิดเป็นค่ายมวยค่ายบ้านนักมวยบาร์เบอร์ที่สุรินทร์โอ้โหตัดผมด้วยใช่ใช่แกตัดผมเป็นด้วยเอาล่ะเป็นช่างตัดผมที่ต่อยมวยได้นิดหน่อยครับไม่ใช่สิต้องเป็นนักมวยชื่อดังที่ตัดผมได้ด้วยส่วนคนนี้ครับเสื้อช็อตนี่ก็เคยขึ้นไปเจอระดับลิเทวดาพิจิตรอะคาเดมี่มานะครับเดี๋ยวดูว่าจะต้านความแข็งแกร่งของนิววังจันทร์ได้ไหมครับวังจันทร์น้อยสอพรังชัยครับแหมนี่ก็เป็นนิววังจันทร์ครับไอ้หนุ่มชีวัตรไอ้หมัด33วิครับก่อนอาจารย์วินิจตั้งจัดเขาก็จะเอานักมวยชื่อดังมาแล้วเติมนิวเข้าไปเนาะครับนิวแสนชัยก็มาจากพี่แสนชัยของเราที่ต่อยไทยไฟท์นี่แหละใช่ใช่ไหมก็เป็นล่าสุดก็เปลี่ยนชื่อเป็นเพชรสมานนิวปกรณ์นิวลูกลักนี่ก็น็อกเอาท์ CPF ก็หลายๆคนนะครับแต่ว่านี่ยังนิววังจันทร์ยังอยู่นะครับนิววังจันทร์สสปกรณ์ครับใครอยากจะซ้อมมวยนะอยากจะตัดผมนะที่สุรินทร์นะไปเลยครับค่ายบ้านนักมวยบาร์เบอร์ครับนี่เจ้าของอยู่นี่ครับครับ แล้วดูแกดิบริเวณคิ้วนี่โหแตกเยอะมากนะครับร่องรอยแห่งอารยธรรมเยอะเหลือเกินครับผมดูได้เลยครับว่าน่าจะสายบวกแน่นอนมากประสบการณ์แน่ สายบวกแน่ๆอ่ะขอบพระคุณนะครับบริษัทตรีเพชรอีซูซูเซลจำกัดรถขุดคูโบต้าบีทแอคทีฟไบเทคบุรีสมาคมกีฬามวยไทยไฟท์นานาชาติสถานีโทรทัศน์ช่อง8กฎหมายเลข27ครับแล้วก็อย่าลืมนะครับในคู่ที่7ครับค่ำคืนนี้ศึกมวยรอบอิโดสุไทยแลนด์แชมเปี้ยนชิพพิกัด69กิโลกรัมในรอบแรกนะครับแชมป์ชนแชมป์เลยครับแหมวรจักรเล็กเกียรติชัดชัยเจอกับยอดแสนชัยในยูเอท่าศาลาวรจักรเล็กไม่แพ้ใครมา17ไฟท์แต่ว่าคนที่แพ้ก็เคยแพ้ยอดแสนชัยครับแพ้น็อกมาด้วยครับเดี๋ยวดูว่าสดเนี่ยจะลบแค้นได้ไหมครับคืนนี้คู่ที่7นะครับห้ามพลาดเลยครับคู่เอกนำรายการก็ว่าได้แต่ว่าดูคู่นี้ก่อนเอาละครับแม่เปิดก่อนเลยนะครับเซอร์ชอสจากอุซเบย์เอาครับแม่มีศอกครับโอ้มาดุดันเหลือเกินครับเก็บกดอะไรมาหรือเปล่าครับแม่อย่านะพี่อย่านะพี่นิววังจันทร์ผมโม้เรื่องพี่มาเยอะนะผมโม้ผมคุยเรื่องพี่มาเยอะมากเดี๋ยวดูแววตายังสู้ครับนี่ครับไปกระตุกหนวดเสือก่อนแล้วโดนครับเริ่มจะเดินเครื่องแล้วครับตอนนี้นิววังจันทร์อ้าวแม่มีเจ็บจมูกหรือเปล่าครับเซอร์ชอตโอ้หมัดเขาดีครับเบสิกดีครับนักมวยอุซเบย์เบสิกออกหมัดออกแข้งนี่ดีหมดทุกคนครับดูครับการยืนมวยการกาดโอ้แต่ว่านี่ครับลูกหนักครับนิววังจันทร์แล้วก็ลูกเก๋าด้วยครับเซอร์ชอตกระโดดเข้ามาครับศอกวงในยังเสียบไม่ได้หมัดซ้ายมาครับนิววังจันทร์พยายามจะใช้ความนิ่งเลยครับสยบความเคลื่อนไหวครับอ้าวโจถีบหน้ามาทะลุพักครับต่อยซ้ายแต่ขวาขึ้นเอาครับโอ้
นี่ความเร็วของเรานี่ยังตามเขาอยู่1กิกนะครับเอาแล้วครับแม่เริ่มจะเห็นสัญญาณอันตรายครับนี่วังจันทร์เดินเซอร์ช็อตนี่เดินจริงครับใส่จริงหนูว่าเริ่มจะมีเหนื่อยเหมือนกันนะเดี๋ยวดูว่าถ้าของเราทนได้ครับแล้วจ่ายคืนเน้นๆนี่อะไรจะเกิดขึ้นครับแฟนมวยแต่ตอนนี้ครับเป็นจังหวะให้มวยอุซเบย์นี่ลุกไล่ไปก่อนมาแบบชุดใหญ่บัดรัวๆมาครับต้องบวกคืนนะครับนี่วังจันทร์บวกคืนครับชักจะโมโหเหมือนกันชักจะโมโหเหมือนกันเอาโดนมาต่อยผัดขวาขึ้นไปหมัดซ้ายครับนิววังจันทร์แขนซอสสลับกันนิดนึงซ้ายบ้างขวาบ้างนิววังจันทร์ขยับเข้าหาครับหมัดขวาเตะขวาเขาขยับคืนครับมีผัดกันลุกแล้วก็ผัดกันรับเลยครับผู้ชายโอ้ดูชี้เข้ามาให้ยืนแรกอย่างนี้เลือดชอบเลยครับแม่กำไรแฟนมวยครับคู่นี้ลูกเบนี่มาสู้ครับมาสู้เอ้าแลกกันบวกกันเอาครับจับของได้แล้วตีได้ไหมแหมลูดแล้วยังไม่มีจังหวะแหมเริ่มจะได้เลือดหรือยังครับนิววังจันทร์แต่ว่าที่แน่ๆเนี่ยเครื่องติดแล้วนะครับเดินชนเดินใส่แหมมีหลอกล่อครับเสือช็อตหมัดมั่นใจเกินเอาครับแหมโดนหมัดขวานิววังจันทร์อย่าล้อเล่นนะอย่าล้อเล่นนะก็โดนเข่ามากระสายหน้าครับบอกไม่เป็นไรบ่เป็นยังเอ้าปล่อยให้รู้จักเสียบให้รู้จักครับนิววังจันทร์โอ้โหเสียงแหบเสียงแห้งเลยครับหมดยกแรกพักแป๊บเดียวครับครับแม่พูดไปออกบอกไม่ถูกนะครับยกแรกดูเดือดเหลือเกินครับเกมการชกนี่ออกได้3หน้าเลยแบบนี้โอ้ดูครับจังหวะรัวหมัดของท่านนั้นนิววังจันทร์นะครับต้นนี่เจอของเสือชอสครับแบบวงในเขาเป็นด้วยครับจังหวะเสียบเข่าครับของเสือชอสนี่ครับขวายาวๆครับแล้วดูครับโดนแล้วก็เดินเข้าไปเลยนะครับเสือชอสจากฮุตเบย์แล้วดูหมัดของเขาออกได้หลายทิศทางครับมีจิ้มลำตัวแล้วนี่ครับแม่ตีหน้าครับในซ้ายแล้วคืนด้วยหมัดเหมือนกันแม่พยายามจะลือสีบทยาหรือยังไงครับดูองค์บากมันหรือเปล่าครับแบบนี้โอ้โหสงสัยจะอินเรื่ององค์บากครับจะสับอะครับดูว่าแม่ลัวเข้าไปครับจินตนาการล้ำเลิศครับต่อยมวยนี่ต้องมีจินตนาการด้วยครับแล้วก็นี่โอ้โหจะแบ็กฟิตอีกทีครับแต่ว่ายังไม่โดนครับแววตาของนิววังจันทร์ยังสู้เต็มเปี่ยมเลยครับดูจังหวะแรกเอาครับขวานี่ครับสวยงามแต่ว่าเขาเบสิกต่อยหมัดดีครับทางด้านเซอร์ชอสโอ้แลกหมัดกับเขาเนี่ยต้องบอกว่าความเร็วของเราเป็นรองนะครับก็พึ่งความหนักนี่ครับฮุกซ้ายครับแม่โดนไม่เต็มหมัดเท่าไหร่แล้วดูจังหวะนี่ครับโชว์สายตาซะหน่อยครับนักมวยอุซเบกิสถานในยกที่2ครับคู่นี้กำหนด3ยกนะครับกำลังเดือดเต็มที่นะครับเดี๋ยวดูยกนี้นี่เกมจะออกแบบไหนอาวุธแกกล้าออกนะครับสายตาดีครับเชอร์ซอสครับเดี๋ยวดูว่านิววังจันทร์นิววังจันทร์จะหยุดความแรงได้หรือเปล่าครับเชอร์ซอสมาศอกใหม่แล้วเสียบคืนตรงไหนครับโอ้จังหวะเวียงกลับครับจังหวะเวียงกลับผู้ชาย
โอ้โหหลับเลยครับนิววังจันทร์โอ้โหนี่ครับแม่ดูครับไฟดับไปเลยครับเจอดอกนี้เข้าไปโอ้นี่บอกเลยครับว่าเกมการชกนี่มันเป็นไม่ได้หมดนะครับแล้วสุดท้ายครับเป็นทางด้านนิววังจันทร์ครับนี่หลับครับโอ้โหดูแม่เอาแพทย์ดูหน่อยครับโอ้เดอะเซอร์ช็อตครับโอ้ออกเวทีไปเลยนะครับก็พยายามจะออกไหนมันเสี้ยววินาทีจริงๆครับโอ้ยดีครับโดนหมัดก่อนครับ 1-2 เข้าไปก่อนโอ้เหมือนกับต้นๆเนี่ยเราก็สู้ดิโอ้โหนี่ฮะฮิลันม้วนแผ่นดินครับตอกกลับนี่จังหวะเกาะก่อนแล้วก็หมุนเลยนะครับโอ้โหดูล่วงครับแบบนี้คือนิววังจันทร์เองก็ไม่คิดเหมือนกันนะครับว่าแกจะจะม้วนมาแบบนั้นนะครับโอ้โหดูครับแล้วไปเข้าจุดโฟกัสด้วยครับเนี่ยครับสอกกลับจังหวะนี้ครับโอ้ไม่รู้ว่าจะมาแบบนี้ครับแล้วเข้าจุดพอดีครับท่านผู้ชมทางบ้านไม่ต้องเป็นห่วงนะครับคือทางทีมงานไทยไฟท์เนี่ยเราได้ดูแลนักมวยนะครับที่บาดเจ็บเป็นอย่างดีแล้วมีคณะแพทย์เตรียมรอรักษาอยู่นะครับก็เลยอยากจะแจ้งทุกท่านทราบนะครับและผลการตัดสินสำหรับคู่นี้ชัดเจนครับ The winner by technical knockout White Corner Chersan from Uzbekistan โอ้ฝีมือยอดเยี่ยมเลยครับชนะไปอย่างสวยงามโดยรับพักคู่เดียวครับกลับมาไทยประทับโมร็อกโกซุปเปอร์ไฟท์มวยชายในพิกัดน้ำหนัก73กิโลกรัมครับและมวยไวท์คอร์เนอร์เขาพร้อมขย้ำทุกคนบนเวที He's from กาเมดประเทศโมร็อกโกครับ Please welcome สิงโตบาบารีซาลาเอ็ดดินและสำหรับนักมวยแบล็คคอร์เนอร์นะครับนักมวยใต้ผู้มีจิตใจแกร่งดุจเพชรครับ He's from อำเภอเมืองจังหวัดสงขลา Please welcome ขุนศึกซิมิลา10แสนจะยุทธก้องซืบเดินทางมามันกันต่อกับผู้ที่6ของรายการนะครับโดยมีกรรมการภูกิจพรามประยูนเป็นผู้ชี้ขาดบนเวทีขณะที่3ท่านให้คะแนนครับมีกรรมการถาวรเอียงอุบลกรรมการอรุณกุมวัตชาติและกรรมการศรีปราชชุมสุขคู่นี้นี่ก็จะเดือดเหมือนเดิมแน่ครับไทยประทะต่างชาติครับไม่มียอมกันอยู่แล้วแม่แฟนๆนี่ยังพูดถึงจังหวะสอกกลับของเสื้อช็อตอยู่เลยนะครับสวยงามจริงๆครับ เดี๋ยวดูว่าคู่นี้ครับจะมีจังหวะนับน็อกให้เห็นอีกหรือเปล่าครับจังหวะโชว์ศิลปะแม่ไม้มวยไทยไปดูประวัติของนักชกทั้งคู่ก่อนนะครับนี่ครับนักชกมุมขาววัย23ปีจากเมืองกาเมดประเทศโมร็อกโกครับส่วนสูง179ชกมา42ชนะ35แพ้7ฉายาเนี่ยสิงโตบาบารีซาร่าเอ็ดดีนบาเรียนดูหน่วยกล้ามดีเลยนะครับแข็งโป๊กเลยมาดูมุมดำกันบ้างนะครับมุมดำรายนี้นี่มุมดำรายนี้นี่20ปีครับจากอำเภอเมืองจังหวัดสงขลาครับสูง180เลยครับ73กิโลกรัมชกมา76ครั้งครับชนะ57
10แสนจ่ายุทธกองสืบครับก็ยังใช้สีเสื้อของสีเสื้อของจ่ายุทธกองสืบนะครับจ่ายุทธกองสืบผู้ที่ล่วงลับไปแล้วนะครับแต่ว่ายังนึกถึงการให้การสนับสนุนครับนึกถึงความดีในอดีตครับแม้ว่าเจ้าของสีเสื้อจะล่วงลับไปแล้วแต่ก็ยังใช้อยู่นะครับ10แสนจ่ายุทธกองสืบครับก็จ่าลึกตำนานเอาไว้ครับค่ายมวยจ่าลึกจ่ายุทธกองสืบนะครับ20กับ23นะครับส่วนสูงนี่180กับ179ประสบการณ์ครับ10แสนนี่ถือว่าผ่านการชกในรูปแบบมวย3ยกมาหลายรายการครับรวมไปถึงการเดินทางไปที่ประเทศมาเลเซียด้วยครับพี่ชายของเขานี่อยู่ที่มาเลเซียนะครับก็ไปชกมวยไปสอนมวยอยู่ที่นั่นเป็นลูกหลานจากจังหวัดสงขลาครับถือว่ามีฝีไม้ลายมือที่ดีเลยขณะที่ซาร่าคนนี้ครับนักชกจากโมร็อกโกฮะก็มีอาจารย์ต้นมอธรรมชาติครับสอนอยู่ที่ค่ายมวย LKD ยิมครับที่พัทยาก็มีนักชกดังๆหลายคนนะครับนี่ครับลีลาการไหว้ครูครับของ10แสนครับรายการไทยไฟของเราครับก็เป็นรายการที่อนุรักษ์ศิลปะแม่ไม้มวยไทยโบราณนะครับอย่างมวยไทยคาดเชือกครับที่ต้องบอกสืบสานกันมายาวนานการรำไล่ไหว้ครูก็สำคัญนะครับเนี่ยนอกจากบนเวทีเนี่ยความหนักหน่วงรุนแรงของอาวุธครับก็มีความอ่อนช้อยครับของการไหว้ครูครับถือว่าเป็นที่ยอมรับกันทั่วโลกครับการไหว้ครูในรูปแบบของมวยไทยรวมถึงการตัดสินนะครับของคณะกรรมการในรายการไทยไฟท์ลีกของเราด้วยครับเห็นว่าจะเริ่มใช้ VAR เข้ามาช่วยด้วยนะครับถ้าหากว่ามีจังหวะปัญหาอย่างเช่นจังหวะแทงกระจับจังหวะปัญหาต่างๆครับเกี่ยวกับการผิดกติกาเนี่ยก็จะมีการใช้ในเรื่องของวิดีโอแอสซิสต์นะครับเข้ามาช่วยกรรมการนะครับ VAR ก็คือวิดีโอแอสซิสต์เรฟเฟอรี่นะครับกรรมการภูกิจก็ฝากมานะครับว่าคือก็พร้อมที่จะให้เรียกว่าโปร่งใสยุติธรรมครับการตัดสินนี่เน้นอาวุธด้วยแล้วที่นี่นี่ถ้าโดนกระจับก็ถือว่าต้องมีการเบรกเกมหมดพักก่อนนะจะเป็นการแทงกระจับเตะกระจับหรือว่าอะไรกับกระจับก็แล้วแต่นะครับเอาครับแม่ปาดหัวตัวเท่านะครับคู่นี้อ่ะเมื่อกี้คู่เมื่อกี้ที่สอกกลับใช่ไหมอ้าวเดี๋ยวดูครับลีลาคู่นี้โดยเฉพาะ10แสนไฟนี้ไฟที่แล้วนี่โอ้โหติดตาอยู่เลยครับเข่าลอย2ชั้นล่อคู่ต่อสู้นี่โดนนับไปเลยครับครับเที่ยวนี้เดี๋ยวดูครับมีมาโชว์มีมาฉายอีกหรือเปล่าครับอย่างที่กูชายว่าครับหน้าตาโหเฮงดีครับอาวุธฝีไม้ลายมือไม่ธรรมดาครับได้2แข้ง2กาดฝีมือจัดเลยครับมาเจอคนนี้ก็ถือว่าแหมเป็นคู่ชกที่ไม่ธรรมดาเหมือนกันครับจากโมร็อกโกครับซาร่าเอ็นดีนครับครับกรรมการภูกิจเรียกทั้งคู่มาที่กลางเวทีนะครับจบคู่นี้นี่คู่ต่อไปนี่วรจักรเล็กกับยอดแสนชัยแล้วนะอย่าเพิ่งเปลี่ยนช่องไปไหนดูกันเดือดครับวันนี้ถือว่าสร้างความบันเทิงกับแฟนมวยทุกคู่ครับขยับเดินเลยนะครับซาร่าจากโมร็อกโกดูแผ่นหลังนี่หนาปึกเลยฮะนี่ครับใส่ก่อนแล้วนะครับไม่ได้งานง่ายของ10แสนแน่ครับดาวรุ่งวัย20ปีจากแดนใต้มวยซ้ายด้วยครับดูว่าซ้ายเนี่ยจะได้ทำงานเมื่อไหร่ครับโอ้เขาเดินเลยครับโมร็อกโกซาร่าครับเขาเตะกลางลำตัวเราเตะล่างครับขยับเข้าไปครับซาร่าหมัดขวาแต่ว่าโดนถีบสกัดจังหวะไว้ก่อนนี่ครับแข้งขวามาแล้วครับขวาหน้าของ10แสนครับซาร่าขยับ10แสนเตะซ้ายถีบไว้คอยสกัดคอยติดเบรกการเดินของซาร่าเลยครับขวามาหลบได้ครับหมุนออกมาก่อนฉากออกมาก่อนครับ10แสนครับซาร่าขยับ10แสนเตะขวาจ่อล่างซาร่ามีหมัดนะครับนี่ครับทาง10แสนเนี่ยรู้ดีครับก็ต้องพยายามที่จะเขาเรียกว่าไม่แลกไม่บวกนะครับชนต้นต้นเกมนี่โอ้โหซาร่าดูแล้วเนี่ยอันตรายเหลือเกินโอ้โหกระโดดจามศอกดีว่าไม่โดนครับครับเขาเดินเครื่องจะเอาคืนเหมือนกันซาร่าโอ้เก่งแน่นเลยครับโอ้หมัดซ้ายหมัดขวานี่น่าจะหนักเท่ากันนี่ฮะขวาครับแม่เสียวไส้เหลือเกินครับหมัดขวาของซาร่าโอ้โหเสียวทุกจังหวะเลยนะครับมาต้องลุ้นไปพร้อมๆกันแล้วครับแบบนี้ครับกระพริบตาได้หรือเปล่าล่ะพยายามถอยรอดักจังหวะครับนี่ครับแข้งซ้ายมาแล้วครับ10แสนซาร่าขยับเข้ามา10แสนหมุนลูกนี้ครับใช้เหลี่ยมตัวครับผ่อนหนักเป็นเบา
บิดล้มลงไปก่อนครับหมัดซ้ายดักไว้บวกไว้ซาร่าขยับครับต้อนเข้ามาเตะซ้ายสิบแสนพยายามถีบหมัดขวาหมัดขวาหมัดซ้ายอ้าวบวกกันแล้วบวกกันแล้วดูครับสิบแสนนี่พยายามจะดึงเกมให้ช้าลงนะครับในเทคนิคแท็กติกต่างๆแต่ว่าทางด้านนักชกจากโมร็อกโกครับซาร่านี่ก็บู๊ดีครับเอาครับเริ่มจะจ่ายคืนเหมือนกันครับทางด้านสิบแสนเน้นจังหวะความแน่นอนครับไม่ว้าวเหมือนเจ็บขาแม่เตะอยู่ดีเจ็บขาครับยังไงครับซาร่าแม่ดีที่หมัดครับแต่ว่าขาเนี่ยโอ้เตะแล้วไปเจอทางด้านสิบแสนเนี่ยตั้งรับนะครับข้อเข่าพลิกหรือเปล่าเดี๋ยวดูด้วยนะโอ้เอาครับเห็นจุดแล้วนะครับตอนนี้ยังได้อยู่ยังได้อยู่ยังครับจี้ไปที่จี้ไปที่ตรงนั้นแหละครับข้อพับข้อพับเตะขึ้นมาเตะขึ้นมาเอาโดนศอกเอาสับคืนนายครับวงในครับลมวันพันตูแล้วก็พักแป๊บเดียวครับหมดยกแรกมี1นับแล้วนะครับสำหรับในยกแรก100,000นี่ต้องบอกว่าดึงเกมยืดหยุ่นครับไม่เข้าไปแลกด้วยเพราะซาร่านี่หนักเหลือเกินดูครับจังหวะออกอาวุธของเขานี่มาสุดเลยนะครับออกสุดออกแรงครับหวังผลทุกดอกส่วนทางด้าน100,000ครับนี่พยายามจะใช้ความแน่นอนครับกระโดดจามสองเมื่อสักครู่นี้ไม่โดนครับแล้วดูฮะจังหวะต่อยหมัดนี่เราก็ยังเอาตัวรอดไปได้ครับแม้ว่าจะเพิ่งวัย20ครับแต่ว่าการเจอกับนักมวยชาวต่างชาติเนี่ยโหเจอมาเยอะครับเนี่ยจังหวะบิดนี่โอ้โหขวาครับก็พยายามโต้คืนครับพอมีจังหวะนี้ก็ใส่เต็มเหมือนกันครับทั้งนั้น100,000จังหวะแลกหมัดกันครับแล้วดูนี่ครับแม่ไปเตะแล้วเจอแข้งรับครับนี่เหมือนจะเจ็บเลยนะครับดอกนี้แม่มีอาการตรงข้อเท้าครับก็โดนนับไปครับสำหรับทางด้านซาร่าเอ็ดดีบาเรียนครับดูแบบนึกว่าจะไม่รอดแล้วเหมือนกันนะครับแต่ว่าลุกขึ้นมาเนี่ยเขาหายครับเก็บอาการได้ครับนี่แล้วก็เอาละครับแหมเดินทางมาถึงยก2แล้วนะครับได้ไป1นับครับ100,000ก็ได้หายใจได้ผ่อนเกมหน่อยครับแต่ว่าก็ยังประมาทไม่ได้นะครับเอาครับแม่ดูใส่เลยครับมาถึงพยายามเดินเอาคืนที่ได้ครับอย่างน้อย1นับครับพอยกแรงได้นับไปแล้วนะครับซาร่าแต่ว่าก็จะชงช้างไม่ได้ครับ100,000เองก็รอพยายามดักจังหวะเลือกออกครับหมัดเพียงมาแล้วหนีนี่ครับเจอตัดล่างเจอกดไว้ก่อนครับขวาเตะไปครับพยายามจี้ไปฐานล่างครับจี้ไปฐานล่างเจอขวาเตะมาแล้วนี่ครับลงล่างอีกแล้วช่วงล่างครับที่เน้นไปมีปัญหาหรือเปล่าเจอแข้งซ้าย100,000เตะหนักเตะแน่นนะคุณชายแล้วก็แบบว่าเต็มๆคำอ่ะใช้ในเรื่องของฝีมือครับแล้วดูหลักเหลี่ยมเหลี่ยมตัวมาครบเครื่องเลยครับ100,000ต่อยกับมวยต่างชาตินี่จะไปแลกอย่างเดียวไม่ได้นะครับต้องมีจังหวะผ่อนหนักผ่อนเบาแบบนี้ครับแล้วทำให้เกมมันอึดอัดครับสุดท้ายนี่ก็มาลุ้นครับว่าหมัดเนี่ยจะยังหนักอยู่หรือเปล่าครับทางด้านซาร่าเจอดึงเจอยืดหยุ่นเกมแบบนี้ครับดูครับกอดเอาไว้ครับถือว่าอึดอัดแล้วนะครับตอนนี้ซาร่า
ไม่ใช่ไปเถียงกับเจเกนคอปนะครับกระตุกมาอ้าวนี่โดนแบบนี้นี่หมดได้นะครับล้มบ่อยๆของเราก็พยายามเลือกออกเลยครับไม่แลกด้วยไม่ปะทะซึ่งหน้าครับพยายามเก็บกินเอาครับสับไปสับไปแล้วมาสับไม่โดนหลุดปึ๊บนี่ครับก็ผลักลงไปก่อนนะครับหมัดซ้ายลำตัวมาครับซาร่าหมัด1 2ศอกมาเดินเตะจอล่างคืนหมัดขวาสิบแสนซาร่าหมัดขวาครับซ้ายไม่ซ้ายซ้ายมาไม่มาครับหลบได้แค่นี้สับเข้าไปสิบแสนซาร่าก็พยายามเดินเกมกดดันนะครับเดินเข้าไปชวนทะเลาะชวนแลกขยับเข้าไปครับซาร่าดักเสียบไว้ก่อนครับจังหวะโยนเข่าของสิบแสนซาร่าก็เปิดเกมต่อครับหมัดซ้ายหมัดมาไม่โดนต่างคนต่างไม่โดนครับเราก็มีหมัดขวาคืนเหมือนกันครับจิ้มลำตัวมาซาร่าหมัดซ้ายหมัดขวาต้องบวกแล้วครับมีจังหวะก็บวกขึ้นเหมือนกันแล้วครับหมัดของสิบแสนครับแม่ชักจะหนีไม่ออกเหมือนกันนะครับสิบแสนโอ้ดูจากภาษากายนี่ถือว่าเรียวแรงครับจะมีปัญหาหรือเปล่าครับกัดฟันโต้เข่าลอยมาครับนึกว่าจะเป็นของง่ายครับกลายเป็นเริ่มจะยากขึ้นมาแล้วครับโอ้เป็นช่วงเวลาที่ยาวนานแล้วก็โดนหล่นจนได้ครับโอ้โหประคองตัวตัวรอดมาได้ก็โอ้โหดูครับยกนี้ก็ใกล้จะหมดแล้วนะครับเดี๋ยวประคองก่อนครับประคองตัวก่อนระฆังจะมาหรือเปล่าระฆังยังไม่มาครับยังไม่มาแบบนี้โอ้เอาเข้าไปอีก1นับโอ้ได้มา1นับโดนเอาคืน2นับแล้วนะครับโอ้ยกแรกอย่างที่คุยชายว่าครับยกแรกเราได้นับเขาก่อนด้วยนะครับแล้วยกนี้ครับมาโดนแบบทบต้นทบดอกระฆังมาคุณพระพักแป๊บเดียวครับสิบแสนครับทำได้ดีครับในยกที่2ทำท่าเหมือนจะกินนิ่มแล้วนะครับเนี่ยจังหวะเตะขาครับย้ำไปจุดเดิมครับที่ได้นับไปในยกแรกจังหวะลุกไล่ครับของทางด้านซาร่าครับจากโมร็อกโกแล้วก็พยายามดีนะครับสิบแสนเนี่ยเริ่มจะส่งสัญญาณอันตรายครับเจอบทเจอบี้ครับแบบนี้นี่โอ้กลายเป็นว่าของเราครับที่เหี่ยวย่นไปเองครับเนี่ยก็พยายามงัดลูกเก่ามาช่วยนะครับเจอหมัดอัดไปที่ลำตัวครับสี่ข้างแล้วดูครับลุกไล่ครับร่างกายดีมากครับซาร่าจังหวะบุกเข้ามาครับสิบแสนนี่โดนซ้ายนะครับโอ้โหสุดท้ายนี่หนีไม่ออกก็ต้องบวกครับนี่ฮะกัดฟันฮึดขึ้นมาครับหลังจากที่โดนหมัดของซาร่าเข้าไปแล้วดูจังหวะนับนะครับลำตัวออกการแล้วนะครับขึ้นบนครับแหมต้องนอนดีกว่าครับอย่างน้อยก็ได้พักก่อนครับแล้วนี่นับ2นี่ดีว่าไม่ได้โดนจังๆนะครับก็ได้นักขาเนี่ยระฆังครับแหมช่วยเอาไว้
เดี๋ยวทำมาหนึ่งยกที่3นะครับย้ำอีกครั้งครับกติกาของรายการไทยไฟท์ของเราครับ1นับ1แต้มนะครับถ้าเกิดว่าตอนนี้เนี่ยยกแรกเรา19ยก2เนี่ยเราเสียครับ8ต่อ10ครับยกนี้นี่ยังมีโอกาสให้กับทั้งคู่นะครับและที่สำคัญอย่าลืมครับเสมอมียก4เตะถวายเจ้าไปเลยเตะไปเลยถวายเจ้าไปเลยครับเนี่ยแข้งยาวกว่ามัดแข้งยาวกว่ามัดอยู่แล้วอ้าวเสียหลักแป๊บนึงครับโอ้ชักจะโมโหชักจะโมโหโดนหมัดอีกแล้วครับโอ้พอโดนหมัดมาทีไรครับหน้าต้นออกมาแต่ซ้ายดีครับแน่นๆเลยครับแต่พอโดนหมัดเท่านั้นแหละครับค่อยๆช้าๆแต่ไม่ไหวครับชื่นชมนะครับพยายามสู้เต็มที่แล้วครับสิบแสนจ่ายุทธกองสืบพยายามสู้เต็มที่แล้วครับพยายามออกมาเตะซ้ายได้แบบน้ำเนื้อครับแต่พอโดนหมัดบวกกลับคืนมาที่แผลเก่าก็เนี่ยครับก็เรียบร้อยครับแหมคู่นี้หลายรถหลายชาติเหลือเกินนะครับยกแรกที่เราได้นับเข้าก่อนด้วยนะครับยก3พยายามเตะซ้ายเนี่ยครับภาพช้าครับซ้ายพยายามหัวครับพยับหัวครับเปิดมาอีกก๊อกสู้มาอีกเฮือกนึงครับแล้วพอโดนเขาจู่โจมเข้าถึงตัวครับพอโดนหมัดครับเนี่ยครับไม่ไหวครับหมัดขวาหมัดซ้ายครับโอ้โหบล็อกแรกที่ขวาครับดูจังหวะครับกระแทกขวามาครับดูเขาต้องแม่นซะด้วยครับพอโดนเข้าไปคือจุดเดิมครับจุดที่โดนนับมาตั้งแต่ยกที่2ครับโอ้นี่ครับนับเลยและผลการตัดสินนะครับ The winner by technical knockout White Corner ซาร่าของโมร็อกโกโอ้ฟอร์มแจ่มเลยนะครับซาร่าจากโมร็อกโกครับเดี๋ยวเราพักคู่เดียวครับกลับมามวยรอบอิดิวสุสำหรับนักมวยไวท์คอร์เนอร์ครับเป็นการแข่งขันไฟท์ที่2ของนักสู้ตัวแทนทีมภาคใต้ครับ Please welcome ยอดแสนชัยนายกเอท่าศาลาและสำหรับนักมวย Black Corner นะครับเป็นการแข่งขันไฟท์ที่3ของนักสู้ตัวแทนทีมภาคเหนือครับ Please welcome วรจักรเล็กเกียรติชัดชัยเดินทางมาถึงคู่ไฮไลท์แล้วนะใช่ครับผมดูมากทุกคู่เลยนี่ครับมีกรรมการสนองอมอิ่มครับเป็นผู้ชี้ขาดเวทีครับขณะที่3ท่านให้คะแนนครับมีกรรมการอรุณกุมุทชาติกรรมการถาวรอิงอุบลครับและกรรมการภูกิจพรามประยูนดีกีไม่ดีดีกีแชมป์ทั้งคู่นะวรจักรเล็กก็แชมป์ไทยไฟท์ลีกครับส่วนยอดแสนชัยเองก็อดีตนี่ดีกรีแชมป์ประเทศไทยครับโอ้แชมป์ชนแชมป์เลยครับแต่มาเจอกันเร็วไปปะต้องเจอครับเส้นทางครับเอาละครับไปดูนักชกมุมขาวกันก่อนนะครับนี่คือลูกหลานจากอำเภอท่าศาลาจังหวัดนครศรีธรรมราชครับวัย23ปีครับรูปร่างดีเลยครับสูง182ซมจอมเตะกระชากวิญญาณนะครับคนนี้ยอดแสนชัยนายเวท่าศาลาดีกีแชมป์ประเทศไทยในรุ่นเวลเตอร์เวทครับพิกัด147ปอนด์ไฟแรกนี่เก็บแต้มสวยงามนะครับ3คะแนนเต็มครับด้วยการน็อกกิติศักดิ์สิทธิ์ช่างเป่ามาครับส่วนคนนี้นี่รอบแรกที่ชกไปแล้ว2ไฟต์นะครับชนะ
ศักดิ์ณรงค์ป้ายนผลไม้ครับแล้วก็ชนะ12ปันนาเกียรติวินัยครับรายนี้ที่20ปีจากกำแพงเพชรนะครับวรจักรเล็กเกียรติชัดชัยครับลูกศิษย์ของณโด่งแล้วครับณโด่งเกียรติชัดชัยครับประเภทซ้ายครับเตะซ้ายต่อยซ้ายครับคนเดียวนี้ก็เก็บไป5แต้มนะครับสำหรับทางด้านวรจักรเล็กครับทีมภาคเหนือนี่นำโด่งเลยครับ13คะแนน20กับ23ปีนะครับ180กับ182เคยเจอกันมา1ครั้งนะครับเมื่อประมาณสัก 3-4 ปีที่แล้วเป็นทางด้านมุมขาวครับยอดแสนชัยเนี่ยไปน็อกเลยครับอันนั้นอย่างที่บอกไปเลยครับวรจักรเล็กเองแหมบอกว่า17ไฟหลังผมชนะมารวดรวดเลยเป็นน็อกซะ10นะครับคะแนนซะ7ส่วนยอดแสนชัยครับแหมก็บอกว่าอย่าลืมนะครับผมเคยเตะก้านคอคุณน็อกมานะครับเมื่อปี62ครับปีนี้ปี67แล้ว แต่ยังจำได้ครับผม เอ้าเดี๋ยวดูแล้วครับคู่นี้คู่ส่งท้ายครับแล้วเป็นคู่ที่แหมดีกรีนี่แชมป์ทนแชมป์เลยครับถูกคู่ถูกเวลาครับขอบพระคุณบริษัทตรีเพชรอีซูซูเซลล์จำกัดรถขุดคูโบต้าบีทแอคทีฟไบเทคบุรีสมาคมกีฬามวยไทยไฟท์นานาชาติสถานีโทรทัศน์ช่อง8กฎหมายเลข27ครับแล้วก็สัปดาห์หน้าครับวันที่5พฤษภาคมกลับมาเดือดอีกครั้งครับกับการเจอกันระหว่างทีมภาคกลางพัฒนาทีมภาคอีสานใต้นะครับในศึกมวยรอบอิรุสุไทยแลนด์แชมเปี้ยนชิพ2024ครับเพชรภาคใหม่ดวลเพชรเอกยอดเทวินพัทปูซานชนะชัยเจอกีศักดิ์นะครับแล้วก็ยังมีคู่ตกค้างนะครับระหว่างทางด้านกาศึกเจอกับเมืองซับครับทีมภาคเหนือพัฒนาทีมภาคใต้และยังมีครับศึกชิงความเป็น1ในรุ่น1ในรุ่น65กิโลกรัมนะครับยูเนสเบนารีนะครับไอ้หนุ่มจากโมร็อกโกเจอกับโพย่าบารามีพีราเกอร์นะครับจอมแกร่งจากอิหร่านยังมีฟ้าใสออดุตชัยนะครับผู้ยัดเยียดความประชัยให้กับทางด้านแล้วก็ยังมีมันเยจอซัวครับนี่ครับโอ้ต้องบอกว่าน่าสนใจมากครับสัปดาห์หน้าเดือดๆเหมือนเดิมครับไทยไฟลีกมันเยจอซัวนี่กำลังทำฟอร์มอยู่ก็จะขอเจอกับพี่แสนชัยสักครั้ง เอาสิถ้าเด็ดต้องเด็ดที่โค่นนะครับยกแรกครับนี่ครับขวามาแล้วครับจากท่าศาลานครศรีธรรมราชครับลูกศิษย์ของนายกเอเอาเตะซ้ายคืนครับวรจักรเล็กนี่ครับดูจังหวะฝีมือรูปร่างนี่ทางด้านมุมขาวครับยอดแสนชัยเนี่ยถือว่าโดดเด่นครับนี่แข้งขวาปัจจุบันนี่ซ้อมอยู่ค่ายยอดยุทธมวยไทยนะครับมาเก็บตัวทำน้ำหนักอยู่ที่สอโชคมีชัยอยู่แถวหนองจอกกรุงเทพดูการยืนมวยสวยงามครับยอดแสนชัยขยับเดินครับแต่ว่าวรจักรเล็กนี่อยู่ในช่วงความมั่นใจสุดๆเลยนะครับ17ไฟท์ไล่พ่ายเดี๋ยวดูครับว่าจะใช้ตรงนี้นี่ครับแม่หมัดมาแล้วนะครับโอ้แต้มสำคัญด้วยครับทีมเหนือกับทีมใต้เนี่ยถือว่าคะแนนดีครับเอาครับแข้งขวายอดแสนชัยเริ่มขยับออกโอ้ท้าทายกันน่าดูเลยครับท้าทายกันน่าดูเลยครับแข้งขวาไปเอาจิ้มซ้ายคืนมาซ้ายกับขวาเลยครับซ้ายกับขวาซ้ายเตะมาโอ้โหท่ายากท่ายากดูครับยอดแสนชัยเนี่ยเหมือนว่าเอาอะเอามามาก่อนได้เลยเดี๋ยวจ่ายคืนทีหลังนี่ครับแข้งขวาดูจังหวะอาวุธของทั้งคู่ครับถือว่าหนักแรงครับซ้ายเจอขวาด้วยครับเอาครับยอดแสนชัยได้บุกไปบ้างโอ้โหจังหวะฟันศอกครับยังโดนไม่เต็มที่เท่าไหร่ขยับเดินแล้วนะครับตอนนี้ยอดแสนชัยมีความเร็วความแม่นเอาครับแม่บวกหมัดโอ้หวาดเสียวเหลือเกินครับจังหวะบวกกันโอ้แล้วแหมมาแบบรวดเร็วเลยนะครับแต่มาดึงได้ขยับเข้าไปครับบรจักรเล็กซ้ายหรือขวาครับใครเตะก่อนครับขยับคืนเหมือนกันครับขยับคืนเหมือนกันเตะขวาของยอดแสนชัยขยับเข้าไปครับเจอซ้ายเจอซ้ายพยายามแหมจะคืนด้วยหมัดแต่ว่าเจอวรจักรเล็กครับจะถีบสกัดไว้ก่อนครับแข้งขวาจิ้มซ้ายขึ้นเตะซ้ายจ่อล่างไปถีบไว้ก่อนครับวรจักรเล็กมีจังหวะเป็นออกมีเป็นออกมีจังหวะเป็นออกแล้วครับเอาเสียบเข้าไปครับพยายามตัดล่างล้มลงอยู่ข้างล่างทั้งคู่เอาละครับแม่ตัดล่างนี่ไปคู่เลยครับยอดแสนชัยนี่ค่อยๆเดินเครื่องก็กดดันเข้าไปครับส่วนวรจักรเล็กนี่เน้นความเร็วครับอยู่ข้างหน้าโอ้แข้งขวาเดี๋ยวโดนนี่ระวังจะยุบนะครับขวาหนักๆนี่มาเรื่อยๆครับของนั่นยอดแสนชัยเอาครับซ้ายคืนมาโอ้โหหมดยกแรกครับเดือดเลยครับแบบนี้เดี๋ยวกลับมา
มาดูภาพช้ากันนะครับนี่ครับจังหวะหดขวาของยอดแสนชัยโอ้แล้วดูครับจังหวะแลกหมัด กันครับหรือว่าหวาดเสียวเลยครับขวาของยอดแสนชัยนี่หนักแรงต้นๆเนี่ยถือว่าหัวได้จัดมากนะครับแล้วดูนี่ครับฟาดหางจระเข้ไปหล่นเสร็จนี่ก็แกก็รีบเอาหน้าฟุบเลยครับโดนด้วยนะครับไม่ใช่ไม่โดนแต่ว่าจังหวะเหวี่ยงครับโมเมนตัมนี่มันไม่ได้โดนจุดสลบดูครับจังหวะฟันศอกครับของยอดแสนชัยแล้วดูครับแลกหมัด กันอยู่ในช่วงที่มั่นใจทั้งคู่เลยครับบีบหัวใจหน้าคู่นี้นะเกมผู้ชายต้องยอมรับว่าสถิติเนี่ยอยู่ที่ยอดแสนชัยครับเคยชนะมาครั้งหนึ่งตั้งปี62นะครับแต่อย่าลืมว่าเรื่องของความเจนจัดและความชำนาญในคาดเชือกเนี่ยเขาใช่ครับผมหนึ่งคนได้สถิติส่วนอีกหนึ่งคนบอกว่าบ้านผมครับดูฟันยางกันก่อนครับกรรมการสนองนี่ครับเดี๋ยวทำมาถึงยก2แล้วครับเดี๋ยวดูว่าแต้มเนี่ยจะออกแบบไหนครับคะแนน2แต้มน็อก3แต้มเอาครับแม่บัดซ้ายโอ้ดูครับปูเลยครับต่อยไทยไฟท์ลีกนี่ยังไงมวยเปิดเกมนี่ต้องได้เปรียบอยู่แล้วครับอยากได้แต้มก็ต้องลุยอ้าวแม่แต่ว่าเจอแย้มเข้าดวงตาโดนแย้มเข้าตาครับถอยเลยอ้าวครับแม่ลนนับไปครับไม่นับครับแม่ไปบวกก่อนนี่ครับโดนหมัดแล้วคิดบวกอย่างเดียวครับคิดบวกอย่างเดียวครับบนเวทีคิดบวกอย่างเดียวนี่ครับแม่เหมือนโดนจิ้มตาหรือเปล่าครับแล้วแกก็ก้มหัวแล้วก็เดินเข้าไปต่อยแบบเวียงๆไปเลยครับหมัด1 2ศอกมาอีกทีนึงครับโอ้ยศอกเข้าหัวพอดีครับลูกคมๆเลยครับศอกนี้ครับศอกนี้ของยอดแสนชัยครับคือพยายามจะสู้เต็มที่แล้วนะครับโอ้ดูครับไม่เป็นไรครับไม่ต้องเสียใจครับคุณสุดยอดมากครับคุณสู้ได้สุดยอดมากครับบุรุษจักรเลยครับแต่ว่าชัยชนะวันนี้ครับเป็นของยอดแสนชัยครับสุดยอดทั้งคู่แล้วครับดูครับของดีเลยครับแบบนี้ครับเดี๋ยวยอมเข้าโฆษณาประกาศผลเสร็จแล้วยอมเข้าโฆษณาก่อนนะครับคู่นี้นี่บีบหัวใจมากแต่ยกแรกแล้วนะครับแต่มาจบที่ยกที่2นะครับจังหวะหมัดซ้ายครับซ้ายโดนนะครับไม่ใช่ไม่โดนนะแต่ยกแสงชัยแกครับแหมทนทายาทดีเหลือเกินครับดูครับหลังจากนั้นแกก็บวกคืนนะครับไปเจาะมาครับแล้วนี่ครับแหมจังหวะไปบวกหรือเปล่าครับพยายามลูบตาตัวเองเหมือนจะโดนนี่ครับโดนเข้าตาพอดีครับกำปั้นของยอดแสนชัยครับหลังจากนั้นก็พยายามกัดฟันครับแล้วก็ลูกนี้โดนเข้าไปไม่นับนะครับแต่ว่าล้มนะครับโดนศอกของยอดแสนชัยไปครับแล้วก็ดูจังหวะนี้เป็นจังหวะปิดเกมนะครับสินนะครับ the winner by technical knockout white corner ครับยอดแสนชัยจากทีมภาคใต้เก็บใช้สวยงามนะครับยอดแสนชัย